ดิสนีย์นะครับชื่อนี้หลายคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะครับมันเปรียบเสมือนความทรงจำวัยเด็กของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นะครับอย่างเช่นเด็กยุค90อย่างผมเนี่ยก็โตมากับพวกไอ้การ์ตูนดิสนีย์นะหลายๆเจ้าเลยนะครับแล้วก็ยุคปัจจุบันนี้นะครับมันก็มีค่ายอื่นอีกนะครับเช่น Pixar Marvel หรือว่าแฟรนไชส์ Star Wars เนี่ยเขาก็ซื้อเข้ามานะ Avatar อีกหลายๆนะครับเขาก็ซื้อมาเป็นในเครือของดิสนีย์ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเองนะครับมันก็มีแบบproduction house อื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่ง Epicเกมนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเกมที่รับการนิยมมากขึ้นอย่างมากในช่วงหลังนะเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจดีไงฮะหลายๆคนนี่คงรู้อยู่แล้วนะครับว่า Epic Game วันนี้แจกอะไรดีอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยแจกเกมฟอร์มยักษ์หลายเกมเลยนะครับแบบเกมหลักพันเอามาแจกให้คุณฟรีหรือว่าเกมที่แบบโอเคอาจจะแพงก็ลดลงมาแบบถูกกว่าแพลตฟอร์มอื่นนะครับทำให้ Epic เนี่ยเป็นขวัญใจมหาชนคนงบน้อยนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับ2ค่ายนี้ล่ะครับก็คือ Disney เนี่ยได้ลงทุนยกใหญ่กับ Epic Games นะครับและประกาศ Collaborationโปรเจกต์ยาวเหยียดเลยนะครับอย่างแรกนะครับเขาก็ลงทุนในเกมในค่ายของ Epic ทั้งหลายนะครับอย่างเช่น Fortnite นะครับที่จะมีการเอาตัวละครดิสนีย์เข้าไปโลดแล่นอยู่ในนั้นนะครับคุณอาจจะได้เห็นแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ลากหัวคมๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่า Fortnite เขาต้องการอะไรใหม่ๆเข้ามาการคอลแลบกับดิสนีย์ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สามารถเอาคอนเทนต์เอาตัวละครให้เขาเพิ่มเติมเข้าด้วยเช่นเดียวกันลิขสิทธิ์อะไรต่างๆดิสนีย์เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ในตัว Epic แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเท่านั้นไม่พอนะครับเขาเนี่ยลงทุนไป 1.5 พันล้านดอลลาร์หรือราวๆ 53,000 ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการเปิดโปรเจกต์ยาวข้ามปีจะมีการเอาเกมอื่นๆเนี่ยเข้ามาสร้างใน Epic ด้วยแล้วก็จะมีการใช้ Unreal Engine 5เข้ามาเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ของทางดิสนีย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นแปลว่าต่อไปเนี้ยเราก็ได้เห็นความเกี่ยวข้องกับ2ค่ายนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับและดิสนีย์ก็จะก้าวสู่วงการเกมอย่างเป็นทางการเมื่อจับมือกับ Epic ตรงนี้ฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแต่ที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบความคิดเห็นผมล้วนๆเลยนะอย่าหาว่าไบแอสนะแต่ผมก็มองประมาณนี้นะครับก็คือ product ของทาง Epic เนี่ยมันก็มี Unreal Engine ใช่มั้ยนั่นแปลว่าก็ถ้าดิสนีย์มี Unreal Engine อยู่ในมือนะครับเขาสามารถทำโปรดักต์อะไรต่างๆออกมาได้แบบมากมายอีกมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็แน่นอนนะครับวงการเกมตอนนี้มันเหมือนว่ามันจะโตไปไวกว่าแบบวงการหนังที่ดูแล้วช่วงนี้มันจะอยู่ในขาลงโดยเฉพาะไม่กี่ปีหลังๆนี้นะครับที่เราได้เห็นว่าดิสนีย์นี่ดูแล้วจะวกกันไปสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าพอเข้ามาอยู่วงการเกมเนี่ยจะทำให้วงการเกมใน Epic กลายเป็นวงการที่วกขึ้นมาหรือเปล่านะแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆนะดิสนีย์เหมือนว่า CEO เขาออกมายอมรับแล้วนะว่าเขาอาจจะไม่อยากวกต่อแล้วเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นนะวกมากี่เรื่องเนี่ยรายได้แบบปังปีนาศทุกเรื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบดูแล้วหลายๆคนก็คงจะแบบพูดถึงหุ้นดิสนีย์คงแบบเลิกเธอจะให้มันกลับไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งนึงนะครับแต่ถ้าเขาอยากจะวกต่อเนี่ยผมบอกกันเลยนะครับว่า Epic เนี่ยที่เป็นขวัญใจมหาชนก็อาจจะปังปีนาศไม่เป็นท่าได้เหมือนกันนะครับแล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงนะฮะว่าถ้าดิสนีย์เข้ามาร่วมคอลแลบกับ Epic ด้วยเงินประมาณมหาศาลอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือเป็นผลแย่วงการเกมครับ